ความตั้งใจทุกสิ่งอย่างแฟนคลับที่โหวตให้ท้ายหรือเพื่อนๆที่แบบอยากให้ท้ายได้มีฝันที่ท้ายอยากเป็นเพื่อให้ชีวิตท้ายแบบดีขึ้นท้ายจะมาตอบแทนคนเหล่านี้โดยการไม่เรียนหนังสือไม่ได้นะจำไว้นะลูกต้องแบ่งเวลาให้เป็นมันอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแน่นอนมันต้องเหนื่อยเพราะเราควบสองถูกไหมคะเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวคนที่ควบสองอย่างเงี้ยท้ายนักแสดงบางคนที่เขาเป็นพระเอกหรือนางเอกอ่ะเขาไม่ใช่แค่เรียนกับเล่นละครนะลูกบางคนนี่เรียนด้วยเล่นละครด้วยร้องเพลงด้วยบางคนทำงานด้วยเล่นละครด้วยแต่ละครเล่นพร้อมกันทีเดียว4เรื่อง3เรื่องเปิดกล้องอยู่หนักนะถ้าท้ายอยากจะอยู่บนเส้นทางตรงนี้ก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยท้อไม่ได้แล้วลูกไม่ท้อครับอย่าท้อแล้วถ้าคิดจะถอยอย่าถอยกับเรื่องเรียนไม่ได้จริงๆแล้วมันจัดสรรเวลาได้เราต้องยอมรับว่าเราเลือกแล้วที่จะเดินมาทางนี้ฉะนั้นเราต้องเหนื่อยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆลูกแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็ง่ายกว่าวันที่ก่อนไทยจะได้เข้ามาเรียนหนังสือก่อนไทยจะได้เข้าบ้านหลังนี้ถูกปะคะใช่ครับฉะนั้นไทยต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอลูกแล้วมีสติอยู่เสมอแล้วไทยก็จะเป็นเด็กน่ารักในใจของคนตลอดไปว่าแบบเออนะคิดดูดิวันนึงที่ไทยประสบความสำเร็จวันที่ไทยเดินไปรับปริญญาครูว่าแฟนคลับของไทยคงมีความสุขมากไม่นับพ่อแม่นะอันนั้นที่สุดอยู่แล้วถูกไหมคะหรือแบบเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยหรือแบบคนที่ให้ทุนเราหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเขาคงแบบเขาคงภูมิใจมากว่าสมแล้วที่เขาเลือกนั้นถ้าวัดไปแล้วตอนนี้ไทยก็เป็นความหวังเหรียญทองอะ เป็นความหวังเหรียญทองของหลายๆฝ่ายนะทั้งการทำงานก็ต้องดีครอบครัวด้วยมหาวิทยาลัยด้วยแฟนคลับด้วยเราเนี่ยเป็นความหวังเหรียญทองเลยแหละว่าแบบมันต้องดีนะเพราะว่าเขาทุ่มทุนสร้างกันมากนะหมายถึงแฟนคลับเราหรือมหาวิทยาลัยก็ตามหรือครูหรือบ้านหลังนี้ที่ทุ่มทุนสร้างเด็กหนึ่งคนที่ได้เข้ามาแล้วจากการโหวตเนี่ยทุกคนลงทุนนะคะแฟนคลับไทยก็ลงทุนนะเขาต้องโหวตต้องเท่าไหร่ตั้งกี่คนน่ะรวมกันเพื่อให้ไทยได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ดังนั้นไทยต้องจดจำความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ลูกแล้วตอบแทนคนเหล่านี้ด้วยหัวใจดีๆที่ไทยมีแล้วไทยจะประสบความสำเร็จเรื่อยอยู่แล้วอุปสรรคในชีวิตเจอมาหนักแล้วถูกไหมไอ้แค่โจทย์เพลงไม่ถนัดไม่เท่าไหร่มั้งถ้าแค่แบบใช่ไหมไม่ได้ครึ่งเลยครับถูกไหมแค่เราแบบพยายามอะยังไงไทยก็ร้องได้อยู่ดีจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันอีกเรื่องนึงไม่จำเป็นต้องถนัดทุกทางหรอกแต่ก็ทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้วันเนี้ยกับวันแรกที่เราคุยกันคลาสแรกของครูแววตาไทยไม่เหมือนเดิมเลยอะแววตาไทยคนละแบบเลยลูกถึงมันจะเล็กมองไม่ค่อยเห็นก็ตามโอ้ยวันแรกก็มองไม่ค่อยเห็นหมายถึงว่าขอบข่ายของดวงตาเรามันเล็กแต่วันแรกของเราครูเห็นแต่ความทุกข์ระทมในแววตามันเยอะมันพร้อมที่จะแบบเอ่ยปากเรื่องอะไรก็ตาแก้วตลอดน้ำตามันนองเต็มตาพร้อมที่จะทะลักแต่วันเนี้ยแววตานั้นมันหายไปอ่ะท้ายมันแบบมันเป็นอีกแววตานึงมันเป็นแววตาของความสุขเป็นแววตาของไม่รู้อ่ะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่เห็นแววตานั้นซึ่งครูดีใจมากเลยนั้นจงภูมิใจกับตัวเองนะลูกแต่ก่อนไทยพูดเรื่องครอบครัวไม่ได้จะร้องไห้เลยเพราะเรารู้สึกเจ็บช้ำไงเจ็บช้ำเรารู้สึกเจ็บช้ำเราน้อยเนื้อต่ำใจเรารู้สึกทดท้อเหนื่อยแต่ไทยก็สู้ไงลูกสู้จนมีวันนี้เห็นไหมนี่เป็นสเต็ปที่หนึ่งเองนะยังไม่ใช่จุดสุดยอดของชีวิตยังนะลูกแต่สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยนี่คือผลแห่งการกระทำของใครมองกลับไปว่าที่ผ่านมาไทยทำอะไรมาบ้างสู้มาขนาดไหนบ้างแล้วเนี่ยมันส่งผลให้ไทยเป็นวันนี้นี่คือผลแห่งการกระทำของไทยแฟนคลับรับรู้ได้รักเข้าใจสงสารทุกสิ่งอย่างฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าวันหนึ่งไทยเลือกที่จะทำผิดทำไม่ดี
โดยที่ไม่สนใจหรือเลือกที่จะไม่เรียนขึ้นมาวันหนึ่งไทยก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำตรงนั้นเหมือนกันให้สัญญากับแม่ไว้ว่าถ้าไม่อยู่กรุงเทพจะต้องเรียนให้จบที่ด้วยตัวไทยเองดีค่ะเหลืออีกปีเดียวเองคิดดูดิสองครับใช้กันเบสอ๋อเพราะว่าตรงนี้มันต้องเข้าขี้เบามากใช่ไหมตอนเวลาที่ไทยเหนื่อยเวลาที่แบบคิดว่าตัวเองเหนื่อยแล้วอ่ะพอมองกลับไปย้อนเห็นตอนใช่ไหมตอนโน้นอ่ะคือแบบมันไม่ได้ครึ่งเลยครับครูตอนนั้นทำงานเลิกทุ่มหนึ่งมีโอทีไหมโรงงานแล้วทำไหมคะแล้วเลิกต่อจากทุ่มไปอีกกี่ตีกี่โมงก็ถึงห้องก็ประมาณประมาณ4-5 ทุ่มก็นอนไม่กี่ชั่วโมงครับแล้วก็ตื่นไปเข้าโรงงานตอนตื่นโอ้เทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบไม่ได้เลยแล้วนั้นยืนทั้งวันด้วยยืนทั้งวันด้วยพักแค่ไม่กี่ครั้ง3 ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเงี้ยภูมิใจไหมมากผู้ฟังร้องดังผู้ฟังผู้ยังภูมิใจเลยไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยแต่ก็ภูมิใจไปด้วยเพราะรู้สึกว่านี่แหละคนเราทำอะไรมันจะได้อย่างนั้นเราตั้งใจทำดีเรามีความฝันเรามุ่งมั่นเรากตัญญูเราทำทุกอย่างด้วยเจตนาที่ดีผลที่ออกมามันก็ดีนั้นเตือนตัวเองตลอดเวลานะลูกอย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับอะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ชีวิตเราผิดพลาดอย่าแม้แต่จะคิดอย่าแม้แต่จะละเลยเช่นอะนะไม่เป็นไรหรอกตื่นสายสักวันตรงเวลามาทุกวันแล้วขอวันเดียวอย่าแม้แต่จะเริ่มแม้แต่ครั้งที่หนึ่งนะลูกเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวงจรตรงเนี้ยมันมีหลุมพรางซ่อนอยู่เยอะมากวันนี้ท้ายเป็นที่รักของทุกคนไปทำงานสายวันหนึ่งคงไม่มีใครว่าหรอกเหนื่อยมากทุกคนเข้าใจได้ก็อาจจะเข้าใจได้จริงพอเข้าใจได้ใช้ท้ายอาจจะเริ่มชะล่าใจเริ่มมีครั้งที่สองเขาไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็ช่วงนี้ทำงานหนักไปมันเริ่มไปเรื่อยๆอีกการปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามอำเภอใจสบายๆสตาร์ทแม้แต่หนึ่งครั้งเดี๋ยวมันจะมาหาอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อนั้นแหละหลายๆครั้งผ่านไปมันจะต้องมีคนไม่พอใจแล้วแล้วไทยก็ไม่ได้มองแล้วว่าก่อนหน้านี้ไทยเคยให้สัญญาอะไรกับใครไว้บ้างเพราะณวันนั้นเราเหนื่อยไงเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเหนื่อยเราก็จะมีข้ออ้างให้ตัวเองเยอะๆก็มันเหนื่อยอ่ะโหยไม่รู้หรอกคนไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยขนาดไหนมันนอนไม่พอมันแบบมันจะแย่อยู่แล้วตามันจะลืมเราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอมนุษย์เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนแต่จงอย่ารู้สติมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาดีแล้วลูกอย่าปล่อยให้มันมีช่องแม้แต่นิดเดียวที่จะเข้ามาทำให้เราแบบนะขอไปสายวันนึงนะขอตื่นสาย10 นาทีนะมันเริ่มได้เรื่องที่1มันจะมีเรื่องที่2โอ้ยเดือนนี้ยังไม่ได้กลับไปหาแม่เลยไม่มีเวลานะแม่ขอว่าเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้ากลับอ่ะมันจะเริ่มมีเรื่องที่2แล้วมันจะมีเรื่องที่3ถ้าเริ่มปล่อยปละละเลยตามใจตัวเองเมื่อไหร่แบบที่ไม่เข้าท่านะลูกนะมันจะเริ่มมีเรื่อยๆทำไมว่าตอนไม่มีปัญญาไม่มีจะกินตะกิดตะกายเหนื่อยสาหัสขากันขนาดไหนมันก็ต้องมาหาแม่จนได้ทุกวันนี้มีปัญญามีจะกินมีเงินมีชื่อเสียงทำไมมันมาหาไม่ได้คนรับกับคนให้หรือคนรับกับคนรอคิดไม่เหมือนกันนะลูกแรกก็คงเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เข้าใจอยู่แล้วลูกให้อภัยได้ตลอดแต่เราแหละวันหนึ่งจะไม่ให้อภัยตัวเองคนที่จะไม่ให้อภัยตัวเองคือตัวเราแล้วเราเป็นคนจริงจังเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็วายป่วงเลยเหมือนกันนั้นเข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจครับคือไทยเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะลูกขยันมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คิดถึงคนนู้นคนนี้ด้วยแต่ว่าหลุมพรางของสายอาชีพนี้มันเยอะลูกมันเยอะมากมันเยอะมากจนอาจจะทำให้เราเผลอได้ถ้าไม่มีสติที่จะอยู่ประคองตัวเองโอเคปะโอเคครับ
มีอะไรอยากพูดอีกไหมอยากบอกไหมอยากขอบคุณขอบคุณคุณครูครับที่ช่วยกันเทรนจนแบบไทยดีขึ้นคือไทยอยากตอนที่ยังไม่ได้เข้าบ้านตอนตั้งแต่ม4ม5ม6คือไทยหาทางประกวดตลอดหาแบบอยากเรียนอ่ะแต่ไม่มีตังค์อ่ะอยากเรียนเหมือนคนอื่นอยากเรียนร้องเพลงจังเลยอยากเรียน acting จังเลยอยากคือตอนนั้นคนพบตัวเองแล้วอ่ะชอบร้องเพลงอยากเรียนอยากไปหาอะไรก็ได้อยากเรียนอ่ะคือพยายามเปิดเว็บเปิดโน่นเปิดนี่นั่นดูว่ามันมีตังค์ทำได้แค่เนี้ยผมก็ฝึกเอาตรงนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดจากเว็บเพื่อเรียนเพราะว่าไทยไม่มีเงินไปเรียนพิเศษว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ให้ก็เปิดเว็บเปิดเรียนวิชาที่ไม่เข้าใจก็เปิดเว็บเพราะว่าไม่มีทุนไปจ้างครูดีๆมาสอนอะไรเงี้ยพอมาถึงจุดนี้ก็แบบชื่นใจเนาะขอบคุณมากพูดไม่ออกก็ขอบคุณทุกคนมากอ่ะขอบคุณคนที่โหวตให้ที่ทำให้ไทยได้มาอยู่ตรงนี้ถึงอาทิตย์นี้คือครอบครัวก็ไม่มีตังค์ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาโหวตก่อนมาก็บอกแม่ว่าแม่ถ้าไทยได้อยู่ในบ้านนะถ้าไทยเข้ารอบมาลึกๆอ่ะแม่ไม่ต้องโหวตนะคือแบบโหวตก็โหวตได้นะแม่โหวตเท่าที่แม่แบบไม่ลำบากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปยืมตังค์เขามาโหวตอะไรเงี้ยจบไปก็ต้องสมมติว่าไม่ได้เข้ารอบหรือจบไปก็ต้องออกไปใช้หนี้เขามันจะไม่คุ้มนะแม่อะไรอย่างนี้ก็บอกแม่แม่ก็เข้าใจใช่บอกไทยจะเอาความสามารถของแม่ทำให้คนที่เขาชอบอันนี้จริงๆเขามองเห็นจริงๆให้เขาโหวตให้ไทยจะเอาโทษค่ะจะเอาความขยันความอดทนที่ความสิ่งที่แม่สอนมาครับเอาชนะใจทุกคนเนาะทำได้แล้วเห็นมั้ยแต่ก็มันยังไม่สำเร็จซะทีเดียวนะก็ต้องสู้ต่อไปครับคือตรงนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดสูงสุดมันแค่จุดเริ่มต้นที่เหลือแล้วเนี่ยต่อให้จบซีซั่นไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราทุกอย่างเขาแบบว่าเอามาเสิร์ฟเป็นขนาดนี้แล้วได้จนครบแล้วจะพัฒนาต่อไปอีกไหมแค่ไหนนี่อยู่กับตัวเราทำตัวดีแค่ไหนทำตัวเป็นที่รักตลอดไปหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราหมดคนอื่นทำเราไม่ได้ทำให้เราแย่ลงไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากตัวเราเองเวลาจะทำอะไรก็ท้ายเป็นตัวท้ายดีแล้วลูกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะเราต้องสู้ของตัวเราเองมาตลอดใช่ไหมคู่บางทีของครับบางทีมันก็มีแบบความไม่เป็นแบบตัวของตัวเองก็มีนะเช่นเขินอาวะเขินนี่อย่างวะมองเท่จังวะให้มันเท่จังวะก็มันจักเท่บ้างวะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกอยากหล่ออยากเท่อย่างเงี้ยวันนี้แบบเงียบๆเป็นของเท่เอ้ยอะไรเอาพักตะแตกระเบิดไม่ไหวเป็นตัวของตัวเองดีกว่าสบายเป็นตัวของตัวเองลูกเท่หรือไม่มันอยู่ตรงนี้คนเท่หรือไม่เท่อยู่ตรงนี้คนที่เขาเกิดมาแล้วมีรูปลักษณ์ดีรูปลักษณ์เป็นต่อกว่าเราอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้มาแบบนั้นนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าคนที่รูปลักษณ์ดีกว่าเราแล้วเขาจะเป็นที่รักมากกว่าเรานะถูกไหมถ้าเราเท่ตรงนี้เท่ตรงนี้อันนี้ต่างหากที่มันแบบไม่มีใครแย่งเราไปได้อายุเท่าไหร่ก็แย่งเราไปไม่ได้จริงๆในเรื่องแบบเรื่องลุคที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเชื่อครูไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเอาแค่จบซีซั่นเอาแค่จบซีซั่นแล้วไปเพลย์ดูวันมาออดิชั่นแค่นั้นไทยก็จะเห็นแล้วว่าตัวเองอ่ะเปลี่ยนเชื่อครูไหมเชื่อครับเออจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเริ่มมีคนมาดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าผมทรงนี้เป็นยังไงว่าไอ้เสื้อแบบนี้มันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะเริ่มมีคนมา
ดูแลเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราแบบเว้ยอันนี้ก็ดูดีเว้ยผมอันนี้ก็ใช้ได้มันจะเริ่ม